บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากโครงการดนตรีเพื่อการพัฒนาเยาวชนในมูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุขดนตรีคือสื่อที่มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และเป็นสากลอีกทั้งดนตรียังเป็นเครื่องมือกล่อมกล่าวอารมณ์และสร้างคุณภาพจิตใจให้ดีขึ้นได้อีกด้วยมูลนิธิสุกรีเจริญสุขก็เป็นมูลนิธิที่ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาดนตรีกับเด็กๆเยาวชนนะครับเพราะว่าความตั้งใจในการพัฒนาดนตรีในประเทศไทยมันหาทุนยากหาทุนยากก็ตลาดหลักทรัพย์ไทยเบเวอเรจบริษัทอันนี้ก็ช่วยเหลือมูลนิธิสุกรีเจริญสุขก็ให้สตังค์มาผมก็เอาสตังค์พวกนี้ไปช่วยเด็กที่อยู่บ้านนอกการที่มูลนิธิได้ทำอย่างนี้ส่วนหนึ่งผมรู้สึกเป็นสุขนะครับเพราะว่าผมเป็นคนบ้านนอกแล้วก็ไม่มีโอกาสในสมัยเด็กๆเมื่อมีโอกาสเมื่อโตขึ้นก็อยากจะให้เด็กๆบ้านนอกได้มีโอกาสโครงการดนตรีเพื่อการพัฒนาเยาวชนในมูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุขจึงเป็นอีกหนึ่งสื่อสุนทรีที่สร้างสรรค์สังคมอีกทั้งยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถทางด้านดนตรีของเยาวชนอีกด้วยมูลนิธิก็จะจัดกิจกรรมดนตรีในหลากหลายรูปแบบทำกิจกรรมร่วมกันที่เกี่ยวกับดนตรีขึ้นอยู่กับว่าความสะดวกและความพร้อมของแต่ละชุมชนนะครับบางทีก็เป่าคลุยเป่ารีคอร์ดเดอร์ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราทำกิจกรรมดนตรีในหลากหลายรูปแบบครับไทยเบฟขอบันทึกโครงการดนตรีเพื่อการพัฒนาเยาวชนในมูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุขเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน